บัตรนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช2,561ถึง2,580เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมย์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นจะสร้างความสามคัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอยู่หลายประการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ,กจที่เราเติบโตน้อยกว่าศักยภาพจริงปัญหาหนี้สินเรื้อรังปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกที ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและการเมืองทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รัฐบาลพร้อมจะผสานพลังกับทุกภาคส่วน collaboration เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม inclusiveness รัฐบาลพร้อมเสริมศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิ Empowerment เเพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเร้าและทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงประเทศไทยมีพื้นฐานศักยภาพที่แข็งแกร่งแต่เมื่อมองไปข้างหน้ายังต้องเผชิญความท้าทายอีกหลายประการได้แก่ประการแรก ความท้าทายของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและ,ะโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า16ล้านล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ90ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ GDP ขณะที่สัดส่วนหนี้เสีย NPL ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบภายใต้บริบทของความเหลื่อมล้ำของไรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยและความเจริญก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่เป็นหลักส่งผลให้คนไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงสารุปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น และไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินประการที่สองสังคมและเศรษฐกิจเราถูกท้าทายด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่เร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศและเร็วกว่าประเทศในภูมิภาคโดยในปี2,566ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ Age Society นั่นคือมีสัดส,ส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าอีก10ปีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสุดยอดซ u เปอร์เอจโซซายตี้ในขณะที่มีอัตราการเกิดลดลงคุณภาพและทักษะแรงงานไทยแรงงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ เยาวชนรัะประชากรวัยแรงงานที่มีความรู้อ่านออกเขียนได้ขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ64.7คะแนนวัดผลพิซซ่าของเด็กไทยต่ำสุดในรอบ20ปีทุกทักษะนอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคน ยิ่งไปกว่านั้นคนไทยทุกช่วงวัยกำลังเผชิญกับภาวะเครียดสะสมรุนแรงขึ้นคาดว่าขณะนี้มีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตกว่า10ล้านคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกโดยกล่าวสรุปคือคุณภาพของคนไทยไวัยทำงานลดลงมากในขณะที่การเข้าสู่สังคมสูงวัยและภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ในการดูแลสวัสดิการและงบประมาณด้านสาธารณสุขมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอยา่อยางหลีกเลี่ยงไม่ได้ประการที่3ความมั่นคงปลอดภัยของสังคมถูกคุกคามจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจกและความมั่นคงของประเทศ โดยช่วงโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปี2567พบว่ามีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ29.9เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2566และมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นถึง1.9ล้านคน นอกจากนี้อาชญากรรมออนไลน์และพนันออนไลน์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสถิติการรับแจ้งความกว่า5แสนเรื่องรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทประการที่4ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ซึ่งรองรับแรงงานกว่าร้อยละ32ถึง35ของแรงงานทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณร้อยละ35ของ GDP กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องและสัดส่วนหนี้เสีย NPL ต่อสินเชื่อรวมของ SME ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ7.6ซึ่งเป็นผลการซึ่งเป็นผลจากการซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลงและกระทบต่อความสามารถในการจ้างงานการปรับ ค่าจ้างแรงงานและกลายเป็นข้อจำกัดของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประการที่5ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยโดยเฉพาะ SME ยังไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเว mm hmm. ร็ว Technological disruption รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มความต้องการใหม่ๆของโลกในขณะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านของราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ต้องลดกำลังการผลิตลดการจ้างงานหรือปิดตัวลง สะท้อนให้เห็นจากอาจาราการใช้กําลังการผลิตที่ลดระดับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ60ประการที่6จากาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก Climat e change ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคภาคการท่องเที่ยวตัวอย่างเช่นในปี2,567 ประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกและจะ,ะเผชิญกับภาวะฝนตกหนักผิดปกติในช่วงครึ่งปีหลังของปีนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM 2.5ของไทยยังย่ำแย่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้มีคนป่วยจากมลพิษทางอากาศกว่า10ล้านคนในปี2,566ประการที่7ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประการที่8ระบบราชการระบบรัฐราชการแบบรวมศูนย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่การทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจและบทบาทซําซ้อน โครงสร้างของหน่วยราชการที่แตกกระจายไม่ประสานร,ร่วมมือกันมีการขยายตัวไปสู่สำนักงานส่วนภูมิภาคมากเกินความจำเป็นระบบขนาดใหญ่โตเธอทะและเชื่องช้ารูปแบบการประเมินและตัวชี้วัดการทำงานไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเท่าที่ควรขนาดและศักยภาพไม่ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แถมยังเป็นภาระของประชาชนในการใช้บริการอีกด้วยและประการสุดท้ายประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ GEOPOLITICS ที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปเกิดการแบ่งฝ่ายแยกขั้วระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศต่างๆการกีดกันทางการค้า protectionism การใช้กฎระเบียบโลกสร้างอุปทาสร้างอุปสรรคทางอ้อมในการแข่งขันส่งผลให้ทุกประเทศจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีและยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายภาครัฐและปรับท่าทีของประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กับนานา,นาประเทศ รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนพลิกความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ <c oughs> โดยที่จะโดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาโดยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนพร้อมกับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนทุกคนและต่อยอดการพัฒนาของการผลิตและการบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนา <c oughs> สู่การพัฒนาประเทศในอนาคตพร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อตอบสนองปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์พลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและสากลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคนไทย ที่นานาประเทศให้การยอมรับและเชื่อถือ <c oughs> ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลตระหนักดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินรายได้ค่าครองชีพรวมทั้งความมั่นคงและปลอดภัยในสังคมคือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจกด้วยการแก้หนี้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาที่กระทบความมั่นคงของสังคมเพื่อนำความหวังของคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดโดยมีนโยบายเร่งด่วน,ท,น,นที่จะดำเนินการทันทีดังนี้นโยบายแรกรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะ กลุ่มสินเชื่อบ้านและรถช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยการเงินวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภายทางจริยธรรม Moral Hazard ของผู้มีภาระหนี้สินควบคู่กับ ควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยจะดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์นโยบายที่2 รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการแก้ไขปัญหาหนี้ของ SME เช่นการพักหนี้การจัดทำ matching fund ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อประคับประคองให้กลับมาเป็น,นกลไกที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ <c oughs> นโยบายที่3รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคปรับโครงสร้างราคาพลังงานควบคู่กับการเร่งจัด เร่งรัดจัดทาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายพลังงานโดยตรง (Direct PPA) รวมทั้งการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Strategic Petroleum Reserve SPR) สำหรับสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการเจรจา ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา OCA เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานพร,งพร้อมทั้งพร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารนณะ Mass Transit และการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายเพื่อลดภาระค่าเดินทางนโยบายที่4 รัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบ informal economy และเศรษฐ,ฐกิจใต้ดิน underground economy เข้าสู่ระบบภาษีที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ50ของ GDP เพื่อนำไปจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาสาธารณสุขและสาธารณูปโภครวมทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชน พร้อมทั้งจะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนโยบายที่5รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมัน่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก และผลักดันโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตดิจิลวอลเลซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและการประกอบอาชีพนโยบายที่6 รัฐบาลจะยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตร A g ก i t e c ทเช่นเกษตรแม่นยำ Precision Agriculture และเทคโนโลยีด้านอาหาร Foodtech นำมาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงประสุสัตว์และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆรวมทั้งอาหารฮาลาลและฟื้นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร Food Security และเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตรรวมทั้งเพื่อย,ยกระดับรายได้ของเกษตรกร นโยบายที่7รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการส,สารต่อความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตาทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซา่าเช่นกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติไมซ์ ICE, และกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกลดิจิทัลนอ m a d ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว ถึง1.892ล้านล้านบาทในปี2566โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น Man-made Destination s เช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex นำนำคอนเสิร์ตเทศกาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจาัดในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่กระจาที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างรวดเร็วท่านประธานรัฐสภาที่เคารพปัญหาที่กระทบต่อสังคมและสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลอีกสองประเด็นคือปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมออนไลน์นโยบายที่8 รัฐบาลจะรัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นต่อการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้ากระบวนการรักษาตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการฝึกอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนเพื่อคืนเพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมนโยบายที่9 รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็วช่วยเหลือเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างทันท่วงทีโดยผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างกลไกความรับผิดชอบของบริษัท ผู้ประกอบกิจการโทรคม,มานาคมและธนาคารพาณิชย์นโยบายที่10รัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่สำคัญได้แก่ คนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้โดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติท่านประธานรัฐสภาที่เคารพเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะต่อยอดการพัฒนาของภาคการผลิตและการบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตโดยปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจ Industry t r a n sformation และพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ New Growth Engine ที่จะปูพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยการส่งเสริมความคิดิรเริ่มสร้างสารรค์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความ ต้องการของผู้บริโภคด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยเร็วและพัฒนาบทบาทให้เป็นผู้เล่นให้เป็นผู้เล่นสำคัญทางเศรษฐกิจในเวทีโลกโดยดำเนินการดังนี้ 1. การสร้างโอกาส ่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมโดย1.1รัฐบาลจะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงผ่านการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคต HEV PHEV BEV และ FCEV โดยเร่งดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางที่จะเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ l o c คอล o คอนเทและการถ่ายโอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ธุรกิจไทยในขณะที่ยังรักษาการจ้างงานควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะและการปรับทักษะของแรงงานไทยให้อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์นสันดาปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 1.2รัฐบาลจะส่งเสริมการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสารรค์ Creative Culture เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราจะสนับสนุนและส่งเสริม การปรับใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านโลโ a l วิส d อมซึ่งเป็นศักยภาพของคนไทยและทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้งอาหารท้องถิ่นไทยผ้าไทยมวยไทยศิลปะการแสดงไทยดนตรีไทยผสมผส,ส,สานกับศิลปะร่วมสมัยและสุราชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโครงการโอท็อป ทั้งด้านมาตรฐานและดีไซน์ให้ทันสมัยโดดเด่นแตกต่างและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งจะสนับสนุนการสอดแทรกทุนทางวัฒนธรรมในภาพยนตร์ไทยในสื่อและสื่อทุกรูปแบบสส่งเสริมโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดย 2.1รัฐบาลจะส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy or Eco-Friendly Economy โดยอาศัยจุดแข็งของที่ตั้งใกล้ศูนย์สูตรใกล้เส้นศูนย์สูตรเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งปีสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดทั้งพลังงานแสงอาทิตย์เช่นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาและผืนน้ำพลังงานาน้ำ และพลังงานทางเลือกอื่นๆรวมทั้งพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีและคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตเพื่อความยั่งยืนและการส่งเสริมและการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับทั้งสำหรับทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกพลังงานสู่ภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการปรับกระบวนการผลิต ของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2.2รัฐบาลจะต่อยอดพัฒนาเศ,ษาเศ,ษาเศษรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัลไโคโนมีจากความเข้มแข็งเดิมในอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การผลิตฮาร์ดดิสก์ให้เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเพื่อตั้ง Data Center และโรงงานผลิตชิปและชิปดีไซน์และผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศรัฐบาลนี้จะวางรากฐานให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและสร้างสารรค์นวัตกรรมนำประเทศสู่ความล้ำสมัยโดยไม่ละเลยจุดสมดุลของความเป็นของความเป็นเจ้าของอธิปไตยข้อมูลและเปิดกว้างของโอกาสสำหรับการพัฒนา2.3 รัฐบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ Care and Wellness Economy และบริการทางการแพทย์ Medical Hub โดยอาศัยพื้นฐานจิตวิญญาณการบริการของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ แผนไทยที่เป็นจุดแข็งเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัยพร้อมกับส่งเสริมการผลิตและการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศสนับสนุนการยกระดับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยใช้นวัตกรรมรวมถึงการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคมโดยการตรากฎหมายตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสุขภาพ Health Tech และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ Bio Technology มายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมมาตรฐาน นานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค2.4รัฐบาลจะมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก Financial Hub โดยรัฐบาลจะผลักดันการยกร่างกฎหมายชุดใหม่ที่มีความเป็นสากลโปร่งใสและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจออกแบบสิทธิประโยชน์ที่จูงใจนักลงทุนและพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงินโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้สอดคล้องให้สอดรับกับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลก 3. รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสโดย3.1รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถออกขายสู่ตลาดโลกจริงโลกได้จริง สร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มจากหิ่งสู่ห้างและเปิดการร่วมมือกับภาคเอกชนเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนการตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของภาครัฐมาสนับสนุนการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่ผู้ประกอบการไทย 3.2รัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ Project, อย่างต่อเนื่องทงั้งทางรางทางน้ำทางถนนและทางอากาศอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนลดต้นทุนระบบโลจิสติกพัฒนาระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิโคเชน สร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงควบคู่กับการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจยกระดับท่าเรือเพ,เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าพัฒนาสนามบินและเส้นทางการบินใหม่ๆเช่นสนามบินล้านนาสนามบินอันดามัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบิน Aviation Hub เพิ่มประตูบานใหม่เกตเวย์ Gateway, รองรับความต้องการรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นขับเคลื่อนโครงการแลน Bridge โดยเฉพาะด้านการลงทุนโดยเอกชนเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งของภูมิภาค Lo จิสติก h ับ 3.3รัฐบาลจะเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพครอบคลุมและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคาสร้างความมั่นคงทางพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสนับสนุนให้ประชาชนผลิตกระแสะไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ใช้ในครัวเรือนและมีไรายได้จากการจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าที่ผลิต เกินกว่าความต้องการคืนให้รัฐและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ3.4รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านด้านด้านเทคโนโลยีดิจิตัลโดยกำกับ ดูแลให้เกิดการจัดสรรเคลื่นความถี่และสิทธิในวงในวงโคโจรดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีคุณภาพมั่นคงปลอดภัยครอบคลุม เพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนการสร้างระบบนิเวศเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ3.5รัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ดึงแรงงานนอกระบบที่มีอยู่มากกว่าร้อยละ50เข้าสู่ระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ที่มีอยู่ศึกษาความไปไเป็นไปได้ของการปฏิรูประบบภาษีไปสู่แบบน e g ทีฟอินคัมแท็กซ์ที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นขั้นบันไดาตามเกณฑ์ที่กำหนด3.6รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเร่งจัดทำ แผนที่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐและแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนยุติความขัดแย้งและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ รัฐบาลเชื่อว่าทุนมนุษย์เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศรัฐบาลจะส่งเสริมรัฐบาลจะเร่งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกำลังและความสามารถโดย 1. รัฐบาลจะส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม เด็กไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐานเมื่อเติบโตก็ก็ได้เรียนหนังสือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลส่งเสริมการปลดล็อกศักยภาพทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถทางการกีฬา และพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตอบโจทย์ศักยภาพของผู้เรียนลดภาระและและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดการเรียนสองภาษาโดยใช้ AI เป็นตัวช่วย เน้นการสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อการสร้างรายได้ Learn to Earn ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับรวมทั้งการเฟ้นหาและช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิรูประบบอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอนาคตและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลอร์นิ่งสอง รัฐบาลจะยกระดับทักษะและปลดล็อกศักยภาพของคนไทยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านการส่งเสริม1ครอบครัว1 Soft ซอฟต์พาวเวอร์โอฟอสจะจะัดจัดจัดตั้งศูนย์สร้างสารรค์การออกแบบและส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่เช่น ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ GCDC สําสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทักก้าเพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าเสริมทักษะเดิม Reskill เพิ่มทักษะใหม่ Upskill ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้แรงงาน ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับทักษะที่เพิ่มขึ้นเช่นทักษะด้านการประยุกต์ใช้ AI รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาล3รัฐบาลจะยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งกว่าเดิม รัฐบาลนี้จะต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยจาก30บาทรักษาทุกโรคจากพื้นฐานความสำเร็จหลาย10ปีของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขและการขยายเครือข่ายบริการระดับประถมภูมิพัฒนาระบบ การแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซินเพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีสุขภาพตามมาตรฐานสากลลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆจากสถานการณ์สังคมสูงวัยรัฐบาลจะสานต่อโครงการฉีดวัคซีนปากมดลูก HPV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุข ในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดตอ่อพร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดโดยเน้นการป้องกัน prevention ให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก4 รัฐบาลจะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศโดยเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้เข้าถึงสิทธิที่พึงมีทั้งการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นสิทธิในการตั้งครอบครัวสิทธิในการดูแลระหว่างคู่ชีวิตการเข้าถึงสวัสดิการโดยเริ่มต้นจากสวัสดิการข้าราชการ รัฐบาลจะต่อยอดความสำเร็จของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเพื่อให้กฎหมายสมรดเท่าเทียมถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้และในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศดิฉันจะส่งเสริมความเท่าเทียมของชายและหญิงทั้งในระดับครอบครัวและในที่ทำงานเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยไม่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ อยู่ในสังคมที่สามารถเป็นทั้งแม่และ,จะเจริญเติบโตในด้านที่การงานได้ไม่น้อยไปกว่าผู้ชายท่านประธานรัฐสภาที่เคารพในการบริหารประเทศในยุคนี้เราจะไม่สามารถมองผ่านความท้าทายและโอกาสของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปได้รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังนี้ 1. <c oughs> รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจะสร้างการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะการแก้ปัญหา PM 2.5และการบริหารการและการบริหารจัดการน้ำ ที่จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลจะจัดการกับปัญหาการลักลอบกำจัดหรือฝังกลบกากอุตสาหกรรมของเสียอันตรายด้วยความเข้มงวดและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 2. รัฐบาลจะยกระดับการบริหารจัดการน้ำจะจัดหาน้ำสะอาด <c oughs> สำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงได้และจะเร่ง ให้น้ำถึงไรนาด้วยการเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำควบคู่กับการขยายเขตชลประทานพร้อมทั้งเพิ่มแหล่งน้ำเพิ่มเพิ่มรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้รัฐบาลจะแก้ปัญหาน้าท่วมน้ำแลง้งร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มน้ำและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 3. รัฐบาลจะสารต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนูทรัลิตี้เพื่อให้ประเทศไทย เป็นผู้นำของอาเซียนในการปลดล็อกในการปลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลกและช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศตลอดจนส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตของอาเซียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพประเทศไทยเรารเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแยง้งแบ่งขั้วอุดมการณ์ที่รุนแรงมาอย่างยาวนานส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องดังนั้นรัฐบาลนี้จำเป็นต้องพลิกฟื้นความเชื่อมั่น ของคนไทยและต่างชาติด้วยการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพมีนิติธรรมและความโปร่งใสดังนี้ 1- รัฐบาลจะเร่งทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการของประชาธิปไตย สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลเคารพพระหูอัรรมเพื่อเป็นบันไดสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญรวมถึงการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2. รัฐบาลจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม rule of law และความโปรง่งใส transparency สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการสร้างไรายได้และสร้างโอกาสแก่ประเทศและประชาชนโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศให้เป็นทุนทางสังคมและทางความคิดที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ 3. รัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการ ทันสมัยในระบบดิจิทัลดิจิทัลกอฟเม้นต์ปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยีเเพพื่่อิิิมประสทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมทั้งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์ สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน 4. รัฐบาลจะยกระดับการบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นปรับบทบาทภาครัฐ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน Enable การอำนวยความสะดวก Facilitate และการกำกับกฎกติกา Regulate เพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งจะลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น Ease of Doing Business เพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจ หรือขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลของดิฉันจะแปลงความท้าทายด้านภูมิศาสตร์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะเสริมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยและเกื้อกูลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดดังนี้ หรัฐบาลจะรักษาจุดยืนของการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศ Non-Conflict และจะดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างจริงใจและสร้างสรรค์นในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานสากลโดยมีผลประโยชน์ของชาติเป็นแกนกลางสำคัญและมุ่งมั่นที่จะทำงาน ร่วมกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกัน mm hmm. Active Promoter of Peace and Common Prosperity mm hmm. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ mm hmm. เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงผู้ประกอบการและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย mm hmm. เข้ามาเพื่อส่งเสริม mm hmm. การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย 2. รัฐบาลจะเดินหน้าสารต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเฉพาะตลาดใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระบบ วิภาคี b i l a t e r a l และพะหุภาคี Multilateral และเร่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญยกระดับมาตรฐานของประเทศเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ที่รัฐบาลของดิฉันจะสานต่อจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาท่านประธานรัฐสภาที่เคารพแม้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลจะ,ะเผชิญกับความท้าทายหลายด้านอันเป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สั่งสมต่อเนื่องมากกว่า10ปีและถูกซ้ำเติม ด้วยโควิด19ทํำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไร้ซึ่งมาตรการทางการเงินและการคลังที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดว่าประเทศจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ต่อปีซึ่งจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศใกล้เต็มเพดานที่ร้อยละ 70ของ GDP ในปี2,570ซึ่งเป็นความท้าทายอันยิ่งยวดที่รัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็วโดยการแสวงหาโอกาสใหม่ๆที่จะเพิ่มรายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆการยกระดับ ภูมิปัญญาไทยไปสู่วัานธรรมสร้างสรรค์รวมถึงการเร่งบริหารทรัพย์สินของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบภาษีและจะกลับกลายเป็นศักยภาพทางนโยบายการคลัง fiscal space ที่เพียงพอให้สำหรับการเป็นแกนหลักในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตในขณะเดียวกันรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและดำเนินนโยบายการคลังโดยบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญได้แก่การเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจโดยเร็วการพิจารณาค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดท่านประธานสภาที่เคารพท้ายที่สุดรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกลในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจริงจังโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม <c oughs> ในานามของนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในานามรัฐบาลดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจ บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งประสานพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกช่วงวัยจากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้สำเร็จพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตขอบคุณค่ะ